โตเร็วจริงๆนี่ไม่ถึง3เดือนเลยนี่ยังไม่ถึง3เดือนใหญ่ขนาดนี้แล้วโอ้ใหญ่ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากเลยมันกินอันนั้นดีด้วยมันกินฟางมันดีนี่ครับผมด้วยนั่นโอ้เขาท่านั่นดีของเขาจริงๆเนาะดีของเขาจริงๆเลยไม่เคยเลี้ยงชาเล่มาก่อนไม่นี่เริ่มแรกเลยนี่เริ่มแรกใครบอกให้เลี้ยงคุณตาไอ้ยายเขาอยากได้เห็นคนอื่นเขาปล่อยไปนู้นนั่นก็สวยกว่าอ้วนนั่นเลยว่าเอาเลมาทับดูทับดูติดจริงๆเลยนี่ออกมาสวยจริงๆเลยดีเหมือนเขาเลยดีเหมือนเขาเลยเราเห็นของคนอื่นมันอ้วนมันอ้วนสมบูรณ์สมบูรณ์เลยเขาอยากได้ยายเขาอยากได้เอาไปทำงานที่โคราชรถชนตายโอ้ยวะแค่นั้นเองมี3คนผู้หญิงตายคนเดียวทั้งเลยผู้ชายก็เป็นเรื่องที่เศร้าน้องตาเนาะเรื่องเศร้าทำใจนานไหมโอ้ยทุกวันนี้ยังน้ำตายังไหลเลยทุกวันนี้เพิ่งไอ้ตายปี64ครับผมปี64ไอ้เดือนกุมภาพันธ์วันที่23อ่ะอืมโอ้มีลูกสาวคนเดียวก็เสียชีวิตแล้วจะเป็นพึ่งลูกสาวยังไม่ได้พึ่งเลยเสียไปแล้วครับผมเพิ่งจะได้ทำงานดีๆหน่อยอืมตายครับผมโอ้ยแต่วาสนาที่วาสนาคนเรานี่แข่งกันไม่ได้เรื่องวาสนานี่จริงทุกวันนี้ยังไม่ภาพไทยขึ้นบนบ้านภาพไทยเห็นภาพลูกสาวเดินลงน้ำตาไหลสวัสดีครับคุณตาครับอันนี้คือครอบครัวของคุณตาเนาะครับผมคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่สายพันธุ์ผสมนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ว่าพันธุ์ไทยแท้มันผสมไทยด้วยนั่นแหละมีก็คือวัวบราหมันผสมวัวพื้นบ้านเราครับผมทำไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณตาสายพันธุ์นี้มันเลี้ยงง่ายหน่อยถ้าสายพันธุ์ใหญ่จริงๆมันเลี้ยงยากมันต้องไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างซื้อหัวหานั่นแหละแต่นี่ตาปีนี้ไม่ได้ซื้อให้แต่เก็บเฟืองกากน้ำตาลเท่านั้นเองแล้วก็รำกากน้ำตาลกากน้ำตาลแล้วก็ฟางเท่านั้นเองให้กินแค่นี้กินแค่นี้ไม่ได้ลงทุนอะไรเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ลงทุนไปหาแต่หญ้านิดหน่อยนี่เกี่ยวหญ้าอันนี้หญ้าที่ไหนครับคุณตาหญ้านี่ตามทุ่งนาครับโอ้นี่ตามทุ่งนายังมีให้เกี่ยวอยู่แล้วครับครับไม่มันไปถอนเอาไปถอนที่เขาปลูกแตงนุ่นไอ้คุ้มทั้งที่วันตกไปปลูกแตงวันนี้แตงเขาเก็บขายหมดแล้วมันเหลือแต่หญ้าเลยอาตาไปรบเอากับยายเอามือถอนเลยเอามือถอนแล้วก็เอาเสียมไอ้เสียมเล็กๆไอ้ครับผมเออเสียมเล็กๆขุดเอาหญ้ามาให้วัวครับโอ้โหอันนี้เสียมนี่คุณนี่ไหนครับคุณตาอืมอ๋อใช้เสียมเล็กขุดเอาหญ้ามาให้วัวหญ้าให้วัวนี่ครับผมแต่กินหมดเลยแหละวัวมันไม่ติแล้วก็วัวไม่ติใช่ไหมครับผมแสดงว่าตอนนี้หายหญ้ายากมากๆยากผมไม่ตกด้วยมันไม่ตกด้วยหญ้ามันก็ไม่งอกไม่ขึ้นอ่ะครับผมโอ้สงสารมากสงสารมากครับผมแต่ว่าก็ถือว่าวัวของคุณตาก็สภาพดีนะครับไม่ได้ผอมอะไรมากมายเท่าไหร่ครับผมมันก็ดีหน่อยได้ขายวัวบ้างแล้วหรือยังครับปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ขายเลยปีนี้เหลือนี่ตอนแรกกับ4อันนี้ออก2กับเป็น6มีตัวแม่ออกปีนี้มีตัวแม่หมดตัวผู้ไม่มีเลยอ๋อลูก2ตัวกับอีเลมันก็ตัวแม่ไอ้รามันก็ตัวเมียเหมือนกันตัวเมียเหมือนกันครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัวตัวเมียคุณตาจะเก็บไว้ครับผมจะเก็บไว้ถ้าตัวผู้ขายอ๋อถ้าตัวเมียเก็บเอาไว้เอาไว้สายพันธุ์อีกทำพันธุ์อีกครับผมเห็นว่าหลังๆมาเริ่มผสมบราหมันกับชาลีแล้วครับทำไมถึงเปลี่ยนสายพันธุ์ครับคุณตาผมอยากได้ไอ้ยาเขาอยากได้ว่าตัวไอ้เล่แหละนี่ๆปันนี้มันโตเร็วจริงนะนี่แค่ยังไม่ถึง3เดือนเลยนั่นออกนี่ไอ้ตัวขาวอ่ะตัวขาวอ่ะครับผมแสดงว่าเราเห็นแล้วว่าชาลีโตเร็วโตเร็วกินง่ายมั้ยเออมันกินง่ายเหมือนกันน่ะแหละเออกินเฟืองกินหญ้านี่ง่ายแล้วอีนี่มันก็กินดีเหมือนกันแต่มันคันนี้ออกก่อนสักอาทิตย์นึงเนี่ยครับผมออกก่อนอาทิตย์นึงไอ้เล่มันออกทีหลังตัวใหญ่กว่าแล้วใหญ่กว่าไอ้ดังครับผมแสดงว่าชาเล่ก็ถือว่าโตง่ายกินง่ายโตเร็วพี่น้องกรุงเทพก็ทำทุกครั้งเลยเขาโทรมาใหญ่หรือยังลูกไอ้เล่ใหญ่เลยใหญ่ทุกวันเลยใหญ่โตเร็วครับผมไอ้น้องเมียกรุงเทพเขามาเยี่ยมเขาก็ถามเรื่อยๆนั่นแหละไอ้เล่ครับผมแสดงว่าจากนี้ไปก็น่าจะเลี้ยงชาลีแล้วครับเลี้ยงง่ายเนาะคุณตาเลี้ยงง่ายราคาดีไหมชาลีนี่ราคาดีกว่าพวกนี้ดิเลยมันเนื้อมันเยอะมันก็จะค้ำขึ้นกว่าพวกเรามันครับผมแสดงว่าชาลีนอกจากจะเลี้ยงง่ายแล้วก็เนื้อเยอะด้วยครับราคาดีด้วยราคาดีด้วยครับผมตอนเย็นมาคุณตาให้วัวกินอะไรครับนี่อันนี้กับเฟืองแล้วก็หญ้า
รำกากต่างๆเท่านั้นเองผสมอันนี้ผสมหญ้าผสมหญ้าเอออันนี้ฟางอย่างนี้วัวกินเหรอคุณตากินเนี่ยนี่ๆๆเอามาเมื่อวานนี่กินเอามาจากไหนครับปรับตามทุ่งนาครับว่าจะเอาไอ้กองใหญ่เลี้ยงให้กินรวมๆมันจะหมดก่อนเดี๋ยวจะเอาทุ่งนาก่อนครับผมทุ่งนานู่นทางติดบ้านไส้ติดบ้านไส้ก็คือตอนนี้พยายามหาของที่เก็บๆมาก่อนครับผมเอามาให้วัวกินก่อนครับยังไม่เอาของที่มีอยู่ให้กินครับโอ้กลัวว่ามันจะไม่ครบปีครบปีโอ้อย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นครับฟางนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสวยอะไรนะคุณตาเออไม่ได้สวยหรอกแต่ว่ากินได้กินได้นี่ดูอ่ะดูไปดิถ้ากินมันดูมันรอกินใช่ไหมนี่มันรอกินนะนี่อ่ะคุณตาโชว์นิดหนึ่งได้ครับเอาสาธิตนิดหนึ่งได้ครับอันนี้ฟางไม่สวยนะผู้ชมครับไม่สวยเป็นฟางที่เก็บมาเก็บมาที่ไอ้ดำค้างมันตกใส่ตั้งแต่หัวปีนี่ครับผมข้าวสกอ15อยู่ตามท้องไร่ท้องนาเลยท้องไร่ท้องนาครับท้องไร่ท้องนาแต่ว่าวัวก็กินกินโอ้กินก่อนกินก่อนครับผมเออดานกินเล่กินเลยโอ้นี่ชาลีตัวใหญ่กว่าเขาเยอะเลยเนาะใหญ่กว่าเขาเยอะอีกนั่นใหญ่กว่าครับครับผมคุณตาก็ยังทำเหมือนเดิมทุกๆครั้งไปครับเก็บฟางอย่างนี้ครับปีนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะแต่เดิมมึงสองกองด้วยวันนี้ปีที่แล้วกองเดียวกองเดียวอันนี้2กอง2กองกับอีกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงตรงกลางเอามาใส่อีกทำไมคุณตาเก็บไว้เยอะจังเลยครับปีนี้กลัวไม่ครบปีกลัวไม่ครบปีแสดงว่าเมื่อปีที่แล้ว1กองไม่พอไม่ไปพอตัวนี้ยังไปดันไปเอากองนู่นอีกครับผมอันนี้เก็บกี่วันได้ขนาดนี้ครับคุณตาฮะกี่วันได้ขนาดนี้นี่วันละเที่ยว10กว่าวัน10กว่าวันเออ12วันถ้าจ้างเขานี่ประมาณสักกี่บาทครับนี่ 1,000 บาทพันหนึ่งครับเที่ยวละเขาคิดเที่ยวละเลยเป็นเที่ยวเลยครับครับผมอันนี้รถไทยตาก็มีอยู่รถไทยเดินตามอ่ะครับผมอันนี้คือฟางที่คุณตาเก็บมาจากทุ่งนานะทุ่งนานี่มันดำเลยนี่ใส่หัวปีพ้นตกใส่ด้วยครับผมคุณตาแก้ปัญหาโดยการใช้รำกับกากน้ำตาลนะตาครับรำเยอะไหมครับคุณตาอันนี้รำใช้เยอะไหมครับใส่ถ้วยหนึ่งครับถ้วยเดียวโอ้ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่กระสอบนึงก็ได้ตั้งถึงเดือนนั่นแหละโอ้กระสอบละเดือนกระสอบละเดือนเลยโอ้ครับผมประหยัดเหมือนกันนะครับคุณตาประหยัดแสดงว่ามันไม่ได้เพิ่มต้นทุนเท่าไหร่นะคุณตาเนาะไม่เท่าไหร่หรอกกากน้ำตาลกะลอนนึงเหมือนได้กินหลายวันหลายเดือนกะลอนละเดือนเนาะคุณตาเนาะกะลอนละ1เดือน80 บาทก็คุ้มนะผมว่านะครับสำหรับฟางที่เราเก็บมาไม่ใช่ฟางที่เราต้องซื้อนะคุณตาเนาะฟางที่เขาทิ้งแล้วน่ะแล้วคุณตาก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์อ้าวกินเลยกินนี่ผู้ชมครับเดี๋ยวอันด้วยเจอไอ้ดางกินเนี่ยยังไม่ได้กินแม่ครับผมไม่รู้หัวไอ้คำใหญ่เลยวัวของคุณตานี่เป็นวัวไทยกลางเนาะครับผมครับผมจากนี้ไปจะผสมชาเล่ครับเอาชาเล่กับไม่ใช่ทั้งหลอดเอาทั้งตัวมาเลยเอาพ่อพันตัวเลยพ่อพันตัวมาเลยทำไมถึงอยากจะผสมชาเล่พ่อพันตัวครับคุณตาเพราะว่ามันง่ายเหมือนว่าไอ้พี่น้องจะคลองด้วยพี่น้องทั้งบ้านครูบอกโทรไปก็มาเลยมันง่ายครับผมแสดงว่าตอนนี้ไทยกลางก็ดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าราคาไม่สูงเท่าชาเล่ก็เลยว่าอยากจะเลี้ยงจะเลี้ยงเป็นชาเล่ครับครับผมเลี้ยงให้ตรงตลาดหน่อยนะคุณตาเนาะครับครับผมมันกินแล้วเริ่มกินแล้วนะได้เวลากินแล้วนะได้เวลากินแล้วนั้นตอนเย็นก็ให้กินแค่นี้ครับแล้วหญ้าให้กินตอนไหนครับคุณตาเดี๋ยวหมดอันนี้เดี๋ยวหญ้าให้กินเลยหญ้าเริ่มโตไปเลยโอ้แค่นั้นแหละหมดกระสอบนึงก็พอดีทางใครทางมันทางใครทางมันเลยครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับโตเร็วจริงๆนี่ไม่ถึง3เดือนเลยนี่ยังไม่ถึง3เดือนใหญ่ขนาดนี้แล้วโอ้ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากเลยมันกินอันนั้นดีด้วยมันกินฟางมันดีครับผมด้วยนั่นโอ้เขาท่านั่นดีของเขาจริงๆเนาะดีของเขาจริงๆเลยไม่เคยเลี้ยงชาเล่มาก่อนไม่นี่เริ่มแรกเลยนี่เริ่มแรกใครบอกให้เลี้ยงคุณตาไอ้ยายเขาอยากได้เห็นคนอื่นเขาปล่อยไปนู้นนั่นก็สวยกว่าอ้วนนั่นเลยว่าเอาเลมาทับดูสิจับดูติดจริงๆเลยนี่ออกมาสวยจริงๆดีเหมือนเขาเลยดีเหมือนเขาเลยเพราะเราเห็นของคนอื่นมันอ้วนมันอ้วนสมบูรณ์เลยเขาอยากได้ยายเขาอยากได้เอาเลของพ่อเอิญมาทับดูปะพอดีโทรเข้าไปเอามา
ครับติดจริงๆนี่ออกมามันก็สวยจริงๆติดใจเลยติดใจเลยเมื่อเทียบกันกับวัวพื้นบ้านกับชาเล่แล้วเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนเลยเออตัวนี้ใหญ่เร็วตัวนั้นเป็นพี่นะนี่ตัวไอ้ดังอ่ะครับผมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตัวนี้ออกหลังเนี่ยใหญ่กว่าขนาดกินเท่ากันใช่ไหมขนาดกินเท่ากันเลยกินไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะไม่กินร่วมกันเลยครับมีกินอะไรก็กินด้วยกันเลยแต่ว่าการเติบโตไม่เหมือนกันเติบโตไม่เหมือนกันนะดูอะไรกินกันครับผมคุณตาครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมก็เป็นคงธรรมดาธรรมดาเหนื่อยมากมันก็พักผ่อนอยู่นี่เลยนอนเปลวนี่แหละแค่นั้นแหละเหนื่อยก็พักเมื่อยก็พักมีแรงก็ไปต่ออีกเอากระลูกร้านไม่มีมีสองตายายสองตายายมีลูกชายคนเดียวลูกชายลูกสองคนนั่นแหละครับแต่เอาเมียที่อยู่กรุงเทพยังไม่ได้มาคนนึงแล้วก็อยู่บ้านก็เอาเมียที่ตลาดอะไรเขามาทำกับข้าวแห่ตากินครับผมลูกสาวคนเดียวเรียนจบปริญญาไปทำงานที่โคราชรถชนตายโอ้ยวะแค่นั้นเองมีสามคนครับผู้หญิงตายคนเดียวทั้งเลยผู้ชายก็เป็นเรื่องที่เศร้านะคุณตาเนาะเรื่องเศร้าทำใจนานไหมโอ้ยทุกวันนี้ยังน้ำตายังไหลเลยทุกวันนี้เพิ่งไอ้ตายปี64ครับผมปี64ไอ้เดือนกุมภาพันธ์วันที่23อ่ะอู้มีลูกสาวคนเดียวก็เสียชีวิตตัวนั้นจะเป็นพึ่งลูกสาวยังไม่ได้พึ่งเลยครับไปแล้วครับผมเพิ่งจะได้ทำงานดีๆหน่อยครับผมโอ้ยแต่จะวาสนาที่วาสนาคนเราเนี่ยแข่งกันไม่ได้เรื่องวาสนานี่จริงทุกวันนี้ยังมาภาพถ่ายในขึ้นบนบ้านภาพถ่ายเห็นภาพลูกสาวเดินลงน้ำตาไหลได้20ปีก็ไม่หายหรอกครับผมในใจนั่นแหละมันก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้ครับผมก็คิดว่าเขาไปทำงานเราเขายังมีชีวิตอยู่ครับครับอย่างนั้นแหละเพราะว่าทำการที่โคราชมันใกล้ใช่ครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตอนปีโควิดแรงๆอ่ะนั่นแหละว่าจะมาบ้านไม่ได้มาก็กลัวจะกักเอากักไว้เท่าไหร่ครึ่งเดือนเนาะครับผมตอนนั้นเนี่ย14วัน15วันเขาบ้านไปคนที่ทุ่งนา10กว่าเที่ยวขี้วัวนี่นะขี้วัว10เที่ยวเอารถไถเดินตามคนไปครับผมอันนี้นี่กองไว้อีกแล้วนี่ก็วันสองวันนี่ก็คนไปอีกแล้วขี้วัวตรงนี้นะคุณตาครับครับผมถ้าขายก็ได้ขายก็ได้แต่อาตาไม่ขายเอาไปใส่นาจะเองดีกว่าไอ้ประหยัดต้นทุนไอ้สารไอ้ปุ๋ยเคมีต้องประหยัดหน่อยครับผมมันเพราะว่ามันแพงปุ๋ยเคมีทุกวันนี้แพงเหลือเกินขี้วัวนี่ก็อยู่ได้นานเลยอยู่ได้นานสองสามปีนู่นครับผมเห็นมีต้นก้ามปูข้างหลังด้วยคุณตาเคยเอาหน่วยก้ามปูให้วัวกินไหมเคยครับเคยทั้งต้นทั้งยอดมันทั้งต้นอันนี้ไอ้กิ่งที่ทางทิศใต้นั่นตาตัดวันนั้นเองนั่นครับผมเอามาให้กินผลก้ามปูกินดีเหมือนกันหนูอู๋กินดีวัวกินดีเลยครับเคยรู้มาก่อนไหมครับว่ามันกินได้กินได้มันเคยทุกปีอาตาเคยเอาให้กินทุกปีมันกินดีใบไอ้นี่มันดูสุดยอดของอาหารเลยของอาหารเลยสุดยอดเลยแหละมันมีวิตามินดีครับผม